ครับผลงานวิจัยชิ้นนี้ก็มีชื่อว่าตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกไข่ซึ่งมีชื่อเล่นที่เรียกกันโดยทั่วไปก็คือ Eco Kettle ครับซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกไข่เนี้ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเปลือกไข่ที่เหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการนำมาผ่านกรรมวิธีทางความร้อนโดยการเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเป็นด่างที่สูงกว่าปกติแล้วก็นำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายๆอย่างครับหลักๆของตัวเร่งปฏิกิริยาชิ้นนี้เมื่อนำไปแทนที่ในตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเก่าที่เป็นของเหลวเนี่ยมันจะช่วยในการลดขั้นตอนในการผลิตเบลดีเซลรวมถึงระยะเวลาในการผลิตของมันให้สั้นลงรวมไปถึงมันยังไปช่วยในการลดพวกน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระบบได้ด้วยอีกทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้ของมันก็คือกีซอลจะมีความบริสุทธิ์ที่สูงมากขึ้นจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบดั้งเดิมด้วยครับ